สัทธาญาติโยมสัญญาณของทรูสัญญาณของทรูบอดี้เนาะมันรุดติ๊กๆอ่ะเลยเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องหนึ่งซึ่งใจอันวันทุกขอจุดนี้น่าจะดีกว่าทรูเนาะเดี๋ยวฉะนั้นวันนี้เบอร์โทรศัพท์ต้องเปลี่ยนอ้าวเจริญสุขเจริญธรรมลูกแอมก็สัญญาจากเฟซของกตัญญูเนี่ยลูกเนี่ยก็ว่าแฮมเครื่องนั้นมีปัญหาอีกเครื่องนั้นของทูมันบ่ดี สัญญาณทูไม่ดีThank you.
ช่วยเกาะสัญญาณอีกของกัปตันยูเนี่ยลูกแม่Thank you.
รอสักครู่รอสักครู่นะอย่าจมตั้งหลายรอแป๊บหนึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า
คุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีป่ออีแม่เฒ่าแก่ตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำ ตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวหลายๆสถานีในช่วงเวลานี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมโดยช่วยกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุโดยเฉพาะสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งบริหารโดยท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีแม่บ้านของสถานีพร้อมกับน้องนัทน้องดิวซึ่งเป็นช่างเทคนิคทั้งหมดนั้นเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อพระศาสนาทำงานเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารดีๆไปสู่ผู้ฟังทั้งหลายทั้งสถานีของเฮาแห่งนี้สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์เป็นสถานีวิทยุบริการข่าวสารต่างๆตลอดถึงงานวิชาการและธรรมะเป็นสถานีที่เผยแผ่ธรรมะรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าอู้ถึงว่าสถานีธรรมะของจังหวัดลำปางก็บ่มีไผที่บ่ฮู้จักสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นสถานีที่สร้างประโยชน์คุณูปการให้กับคนฟังทั้งหลายตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จัดรายการด้วยกันในสถานีของเฮาที่นี่หลายรูปหลายองค์จากที่เป็นพระสงฆ์ธรรมดาเป็นนักเทศภูธรเป็นนักเทศบ้านนอกเทศตามงานศพต่างๆโอ้บ่ได้มีโอกาสมาจัดรายการพอได้มาจัดรายการทางสถานีวิทยุของเฮาก็เป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักนักขึ้นเพิ่มขึ้นมีกิจนิมนต์มีอะไรอย่างนักขึ้นเพิ่มขึ้นจะทำกิจการงานยังก็มีศรัทธาไปช่วยเหลือเติมตลอดก็จากเนาะก็เป็นผลจากการที่เฮาได้ออกอากาศแล้วก็ทำงานร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้เนาะขอบคุณเด้อทางเจ้าหน้าที่สถานีผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนศรัทธาญาติโยมจบลงไป 2-3 วันที่ผ่านมาอาตมาได้อุจาถึงเรื่องการช่วยกันร่วมบุญเนาะร่วมบุญร่วมกุศลห้อมปูนเทพื้นศาลาอเนกประสงค์ศาลาการประเรียนศาลาห้องครัวของวัดป่าสวนธรรมะสองใจที่อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครที่แรกว่านัดหมายกันจะเอาไปทอดถวายวันที่15แต่เนื่องจากว่าโอ้วันที่15เป็นวันราชการคุณครูชัดวรีคุณครูคุณครูสุริวัตรและคุณครูชัดวลีเปิ้นบ่ว่างเนาะก็เลยขยับเวลามาเป็นวันที่12ที่ผ่านมาศรัทธาญาติโยมที่ได้ตั้งใจที่จะให้จะหอมด้วยกันก็สิ้นสุดวันที่15เนาะเพราะว่าที่ถึงวันที่12ที่เอาปัจจัยไปถวายนั้นได้อยู่62 63ลูกแล้วก็ที่เหลือจากนั้นทางศรัทธาญาติโยมจะให้หอมเพิ่มเติมมาก็เท่ากับว่าเอาไปทดแทนที่อาตมาได้ถอนได้เบิกออกไปเกินจำนวนที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมมาก็ตั้งใจอยู่ว่าถึงศรัทธาญาติโยมบ่ให้หอมมาส่วนหนึ่งอาตมาก็อยากจะหอมเองเพราะที่หอมเองนั่นก็หอมแทนศรัทธาญาติโยมท่านอื่นๆที่เปิ่นเกยได้ถวายปัจจัยมอบปัจจัยไว้กับอาตมาแล้วก็อาตมาก็เอานั้นมาเป็นมาต่อบุญมาเติมบุญให้กับศรัทธาไปเนาะก็ถึงวันที่15เนาะ
ศรัทธาญาติโยมมีอีกเรื่องหนึ่งจะปรารภในวันนี้ต้นชั่วโมงนี้เสียเลยเนาะก็คือเรื่องของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางที่ได้อู่เอ่ยบอกศรัทธาไปเมื่อสักครู่บอกก่อนนั้นนะตังงบประมาณจากตังส่วนกลางก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือตั้งสถานีมาแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ก้าอายังก้าต่างๆแล้วก็ไม่ได้เป็นงบประมาณที่เพียงพอในการที่จะมาบริหารจัดการเป็นการน้ำกับไฟต่างๆการอินเทอร์เน็ตต่างๆจึงจำเป็นจะต้องช่วยกันในส่วนนี้เนาะที่ผ่านมาปีก่อนนู้นเตียตมาเดินธุดงธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งช่วยสถานีวิทยุไปแล้วก็ตอนที่ฮอลอเตียนพรรษาเมื่อปี2567ก็ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งไปมอบให้กับสถานีวิทยุซึ่งสถาญาติยอมมอบเตื้อเดียวมอบครั้งเดียวแต่ว่าเฮาจ่ายกับไฟทุกเดือนเดือนละ4,000 บาทบัดเดี๋ยวนี้วันก่อนเช็คติลูกสาวน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีผู้เป็นแม่บ้านผู้ดูแลการใช้จ่ายต่างๆเวลาอุปกรณ์ลุอุปกรณ์เสียก็ดูแลพอก่อยเอาปัจจัยส่วนติได้มอบเพื่อนั่นแหละเนาะมาซ่อมสถานีอุปกรณ์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นแอร์ก็ดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ดีก็ใช้ปัจจัยส่วนนั้นปัจจุบันนี้เงินมันเลยล่อยหล่อลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปสถาญาติโยมอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้อันถ้าปล่อยไปอย่างอีดีบ่ดีก็จะหมดแช่นะสำหรับแผ่น 2-3 เดือนก็จะหมดละถ้าจ่ายกับไฟไปเดือนละ4,000ตังค์อยู่เหลือ 2-3 หมื่นก็เดียวก็หมดเนาะก็เลยอู้กับลูกสาวว่าลูกตอนนี้อันตุ๊ปอใครทำโครงการนะใครทำโครงการซ่อนมาตรงนี้แหมสักหน่อยหนึ่งใช้เวลาสัก10วันเอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนใช่ไหมจนถึงสิ้นเดือนอันสิ้นเดือนพฤษภานี้เนาะสิ้นเดือนพฤษภานี้ก็บอกว่าจะมอบบอกปัจจัยให้ครับกับอันสถานีวันใดแต่ว่าจะเอาช่วงเนี้ยช่วงอันวันที่13เนาะ13จนถึงวันที่31อาตมากำหนดว่าเป็นวันที่31ก็แล้วกันเนื่องจาก13ถึงวันที่31ที่จะคือสถาญาติโยมทั้งหลายได้เป็นได้ร่วมบุญด้วยกันเรื่องของกับไฟสถานีเอาเป็นกล่องบุญละ99บาทเนาะกล่องบุญละ99บาทแล้วก็ขอว่าเอาถ้าเป็นปัจจัยที่โอนบ่ต้องโอนมาที่อาตมาขอให้ศรัทธาโอนไปที่อันสถานีวิทยุเลยเดี๋ยวจะถามลูกสาวว่าขอเลขบัญชีสถานีเนาะเลขบัญชีสถานีวิทยุของเฮาที่เฮาที่เฮาไปเปิดบัญชีไว้แล้วหรือว่าเอาบัญชีเดิมที่เฮาจ่ายกับน้ำกับไฟอยู่ก็แล้วแต่ลูกสาวเดี๋ยวจะให้ลูกแอมได้ส่งเลขที่บัญชีมาให้เนาะขอเลขที่บัญชีสถานีเนาะจะได้จดไว้แล้วก็จะประกาศให้ศรัทธาฟังทุกวันภัยจะเป็นเจ้าภาพด้วยการกี่กล่องก็ได้นะกล่องละ99บาทเนาะในเบื้องต้นนี้อาตมาเอา10กล่อง10กล่อง 1,000 บาทเนาะขอเลขที่บัญชีสถานีจิ๋มอาตมาจะเอาก่อนเปิดหน่อยนะก็จะได้ตัวใดก็สรุปยอดวันที่31กันแล้วกันวันที่31เดือนพฤษภาก็ขอแห้งจากอีปอดอีแมททั้งหลายก็คนที่มีน้อยก็บ่ต้องถึง99ก็ได้เนอะคนละ10ละ20ก็ได้นะเฮาเพียงแต่ว่าร่วมด้วยช่วยกันเอามาเติมเนาะถ้าเฮาบ่เติมเข้าไปเดี๋ยวมันก็หมด
ถ้ามันมดก่อนลำบากนะเขาไปซ่อหาไหนก็บ่มีอ่ะก็ฝากครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันทุกรูปทุกองค์ด้วยเนาะแฟนรายการของแต่ละรูปละองค์ก็เยอะนะบางรูปบางองค์มีแฟนรายการหนักกว่าอาตมาภาพด้วยซ้ำไปบางรูปบางองค์เขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากตั้งสถานีเนาะแต่เขาก็ตั้งสถานีก็บ่ได้เรียกร้องอย่างซากอย่างเนอะซะนะบ่ได้ว่าโอ้ครูบาอาจารย์มาจัดรายการมีแฟนคลับนักเนี่ยอย่างก็สำเร็จต่างๆนี้ตั้งสถานีขอส่วนแบ่งน้อยเลยบ่เคยมีนะบ่เคยมีนอกจากจะมีน้ำจิตน้ำใจจิตอาสาต่อการที่ผ่านมาก็ท่านเสน่กาหลงทุกปีท่านดานุพลเนาะแล้วก็ทุกปีต้อมทุกปีเก๋เนี่ยสองรูปเนี่ยเคยทำกิจกรรมอาตมาบ่อยครั้งแล้วก็ได้ปัจจัยมอบคือครับสถานีเนาะส่วนรูปอื่นๆนั้นก็เปิ่นก็มอบเพื่อเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันก็ขอรบกวนครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยกันตั้งสถานีนี้ก็ฝากน้องแอมด้วยแจ้งครูบาอาจารย์ทำเป็นโครงการระดมทุนในกิจกรรมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปางเวลาสัก16-17วันเนาะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กำลังว่าได้สัก 10,000-20,000 กันนะคนละ10ละสาวแบ่งกันไปอันนี้อู้กับมูเฮาเนอสถานบ่ได้เลี่ยไรนะแต่ว่าบอกให้สถานได้รับฟังว่ามันมีความจำเป็นจะต้องช่วยกันเนาะคนละเล็กละน้อยไผจะใส่อ้อมศีลไว้ก็ได้เนอใส่วันละ10บาทกว่าจะถึงวันที่31ก็ได้หลายตังค์อ่ะเราขอเลขบัญชีจากน้องแอมเดี๋ยวถ้าน้องแอมส่งเลขบัญชีมาก็จะประกาศให้สถาญาติโยมได้รับทราบขอเลขบัญชีจากน้องแอมนะเดี๋ยวขอลูกสาวกำกับลูกสาวมาได้อันมาได้อ่านข้อความเนาะเนี่ยก็อยากจะเติมไปทีละนิดทีละนิดปีก่อนอาตมาได้ทำอันอ้อมศีลอ้อมบุญเนาะครับท่านรองวิชาการท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตก็ได้ปัจจัยเข้าช่วยสถานีหลายสตางค์อยู่เหมือนกันเนาะฉะนั้นก็ขออันเที่ยวนี้ปีนี้เนาะเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษานี้สำหรับเรื่องของเพื่อการศึกษาจะมาจะไปรณรงค์ในช่วงท้ายๆเอาช่วงนี้ก็ขอสร้างบุญด้านอื่นไปก่อนสร้างบุญช่วยเหลือส่วนอื่นๆไปก่อนส่วนของเรื่องการศึกษาเนี่ยอาตมาคิดว่าตั้งแต่วันที่1วันที่1ถึงวันที่20เนาะวันที่20เดือนมิถุนายนวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20มิถุนายนก่อยอู้ก่อยจากันไปแล้วก็จะไปทอดถวายพระป่าติวัดบรรพตสถิตได้ต่อฮือก็ยกฮือตังโรงเรียนมดนั้นก็จะทำกันเดือนมิถุนาส่วนระหว่างทางที่ได้ปัจจัยอย่างมาอาตมาก็เก็บไว้ส่งไปใส่บัญชีไว้แล้วก็จะเอาไปทอดพระป่าเหตุก่อนเอาไปถวายเหตุก่อนแล้วก็จะมอบเพื่อกับโรงเรียนในติวัดบรรพตสถิตตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะถึงวัดบรรพตวันที่ต่อใดถ้าได้กำหนดถึงเจียงใหม่วันที่ต่อใดก็จะได้ข้อมูลว่าถึงวัดบรรพตวันที่ต่อใดนะต่อใดสถาญาติโยมเดี๋ยวสำหรับวันนี้แจ้งบอกก่อนเนอะแบบบอกสถาญาติโยมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยใครที่จะโทรหาธรรมภาพ0980052515เนอะไผ่ที่จะโทรนะไผ่ที่จะโทรจดเบอร์โทรใหม่ไว้เป็นเบอร์โทรเก่านั่นแต่ว่าสำหรับวันนี้วันเดียวเพราะว่าสัญญาณของโทรศัพท์ที่สัญญาณทูเนาะที่อันเครื่องที่ไล่สดกูเตือนเนี่ยมันบ่ดีจุดนี้มันอัพสัญญาณของทูแต่ว่าของ AIS มีปัญหาสุดท้ายจดเบอร์โทรไว้เลย0980052515เนอะเบอร์เดิมบ่เอานะ0808844173วันนี้ห้ามโทรเพราะว่าใจสำรับอันไลฟ์สดอยู่0980052515เนอะ0980052515
2515 098 005 2515ศรัทธาญาติโยม0980052515แต่ว่าใจบอกให้โทรเด้อนะจดไว้ก่อนนะห้ามโทรอ่ะแม่ย่าแม่ครูอริพันธ์ศรีวิริยะใหม่ก็เอาเบอร์นี้นะแม่เด้ออย่า0980052515เบอร์โทรตะกี้ที่โยมแม่ย่าโทรมาแม่ครูอริพันธ์ศรีวิริยะใหม่โทรมาตะกี้0808844173นั้นใจไร้สดอยู่โยมแม่ว่าบ่สามารถจะรับได้เนาะอ้าวศรัทธาญาติโยมปล่อยไปแล้วนะบอกคือศรัทธาได้รับทราบแล้วว่าศรัทธานี้ของเฮามีความจำเป็นที่จะต้องหาการสนับสนุนเรื่องการน้ำกับไฟอันนี้เป็นความคิดของอาตมาเองเนาะศรัทธาบ่เกี่ยวกับคนอื่นบ่เกี่ยวกับอันตั้งผอ.สถานีบ่เกี่ยวกับตั้งผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางนะท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีอันอาตมาได้สอบถามจากลูกสาวน้องแอมพัชริยาฟองจันตาว่าตอนนี้มันเหลือทุนต่อใดที่จะจ่ายกับไฟสถานีซึ่งทุกเดือนเดือนละ4,000ลูกสาวก็บอกว่ามีอยู่2บัญชีทุกปอบัญชีละ 20,000 ก็เท่ากับว่ามีเหลืออยู่ประมาณ 40,000 40,000 ถ้าใช้ทุกเดือนก็4 32 44 46 47 48 32 49 30 17 40 40 10ประมาณแหม5-6 เดือนอ่ะซะถ้า5-6 เดือนเท่านั้นก็จำเป็นเนาะจะต้องเตรียมต้องเติมเข้าไปแหมเพราะบางเดือนมันก็มีการใช้จ่ายส่วนอื่นแหมถ้าศรัทธาญาติโยมโอ้ฟังแล้วเข้าใจอยากจะร่วมด้วยช่วยกันกับอาตมาเนาะในโครงการธรรมยาตาช่วยเหลือสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ในคราวครั้งนี้ก็เจริญปอนเนอะกระเดียวอาตมาก็จะโพสต์ทางเฟซบุ๊กโดยสำหรับสถาติเปิ่นแฟนเป็นแฟนครับติดตามทางเฟซบุ๊กเปิ่นจะได้ช่วยสนับสนุนเป็นปัจจัยช่วยเหลือสถานีมาสถานีเฮาเป็นสถานีที่บ่มีการโฆษณาเพราะฉะนั้นจะบ่มีรายได้จากแหล่งอื่นนอกจากการที่เฮาช่วยกันคนละเล็กละน้อยสถาได้เป็นทุนเพื่อกับสถานีได้ทำงานกันต่อเนาะก่อนมาอันก็ดับปิ้งถ้าดับปิ้งสถาก็จะเดือดร้อนขนาดมีเพลงออกมาโอ้ตูจอมได้จัดรายการสถาก็เดือดร้อน เอาละสถาสำหรับวันนี้หลายคนก็คอยฟังว่าโอ้อาตมาอยู่ที่ไหนตั้งใดบางของก็โทรมาหาบางของก็ถามทางเฟซบุ๊กถามทางไลน์ต่างๆว่าถึงไหนแล้วอย่างใดวันนี้อาตมาตะคืนค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะศรัทธาญาติโยมตอนหัวค่ำนั้นบัดได้ถ่ายรูปไว้เลยบัดได้บอกว่าพักอยู่ที่ไหนคืนที่ผ่านมาพักอยู่ที่วัดสว่างภูมิดลเนาะศรัทธาวัดสว่างภูมิดลอยู่ที่อันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นอำเภอที่ใหญ่สถานที่ใหญ่แล้วก็โอ้วัดนี้ก็สะอาดสะอานดีครูบาอาจารย์ก็เมตตาฮือไปพักติอันหอละครั้งนอนแต่คืนนอนหอละครั้งนอนกับแมวแมวมานอนเปลี่ยน 2-3 ตัวหมามาไล่คบกันอยู่เต็มนั่นโอ้ก็เป็นตาดีม่วนกลางคืนแล้วตี 2ไปกับลูกมาจัดรายการตี 3 ถึงตี 5เอ้าสะลืมสะลือไปเลยสถาสะลืมสะลือเนื่องจากว่ามันได้พักผ่อนบ่เต็มที่จากการที่เดินตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมงสัตว์ต่างๆอากาศเลยตัวอากาศมันร้อนตัวเนาะก็เลยนอนรับยากพอรับยากก็รับตื่นๆรับตื่นๆสะดุ้งตื่นมาจัดรายการโอ้หาวปะวอเป็นไตอินดูตัวเก่าเป็นเหตุให้วันนี้เจ็บหัวต้องกินยาเจ็บหัวอันมันนอนบ่อิ่มตัวก็ว่ายังได้หู้ซะตาตอนกลางวันตอนเจ้าแล้วก็ตอนเจ้าเนี่ยบ่ได้ฉันกาแฟด้วยปกติถ้าฉันกาแฟตอนเจ้ามันบ่ค่อยเป็นอย่างแต่ที่นี้มันมีปัญหาเรื่องนั้นท
ถ้าฉันกาแฟตอนต้องหวังมันเจ็บเนาะมันเจ็บต้องใช่ไหมนะก็เลยอันรอว่าฉันเข้าเซตก่อนจะฉันกาแฟพอฉันเข้าเจ้าเซตแล้วก็ไม่ได้ฉันแถมมาสัก9โมง10โมงรู้สึกว่าปวดหัวแล้วกันนี่อย่างใดดีก็เลยกินตึงยาแก้ปวดตึงยากับเพาะศูนย์กันไปฮันมันก็ยังแฟนดีกับเนาะออกจากวัดสว่างภูมิดลก็เดินต่างมาเรื่อยๆซะทะระหว่างต่างก็พบปะผู้คนหลายหลากหลายเนาะพบปะผู้คนหลากหลายเปิ่นได้ถวายน้ำผ่องไปตอนเพลนเนาะตอนเจ้านี่เดินมาก็กะว่าโอ้ถ้ามีติพักจะขอพักสกรรมมันเพียมันตึงสลืมสลือขนาดเดินนี่ตาปิดอ่ะซะทะตามันไข้ลับก็ว่าถ้ามีติพักข้างต่างติสปายะหน่อยติอากาศดีๆบ่ปอฮ้อนเนี่ยจะขอพักสงบโอ้ซะทะเวลาอันอยากจะพักนี่มันตึงหาติพักบ่ได้ตะซะทะเดินยาวตั้งแต่8โมงถึง11โมงบ่มีที่พักหรอกถึง11โมง11โมง40ถึง11โมง40เอาอย่างใดนี่อันตอนฉันเจ้าก็ได้ฉันเข้าเหี่ยปั้นวันนี้บินธรรมบัตรได้น้อยอันคิดว่าคงได้ฉันเข้าครับอันมันมีเข้าอยู่ก้อนหนึ่งผลใจมาครับอันกับบะมั่นก็ถุงหนึ่งก็คงจะสักแกนหนึ่งแล้วเป็นซับใส่ถุงนั่นนะเข้าก่อนหนึ่งมาพักติศาลาฮันว่าจะฉันนั่นเข้ากับมั่นหมอนะนะเพราะมันได้เวลาละ8โมงเลยกะหนังฉันโยฮันพอดีโยมติเปิดนั่นขายไก่ทอดขายไก่ทอดห่างจากหั่นไปสัก10เมตรเนี่ยยอมหันอาตมานั่งพักฉันเข้าหั่นเปิ่นก็เอาไก่ทอดกับข้าวเหนียวมาถวายโอ้กระหมอกพอดีซะทะข้าวเหนียวเหี่ยวห่อไก่ทอดเหี่ยวชิ้นนึงมันเป็นนั้นหน่องเนาะหน่องอันน้อยๆแล้วก็กินครับอันบะมั่นฝรั่งที่มีอยู่กับปอปอฉันได้นะตอนเจ้านะฉันเจ้าเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อออกเดินทางเพื่อจะไปหาที่พักอย่างที่บอกนะอยากจะขอพักสักหงิบมันรู้สึกว่าเพียปวดหัวด้วยโอ้ธัมโมสังโฆเดินยาวตั้งแต่สว่างแดนดินมาสถาญาติโยมตึงบ่มีติเหมาะเลยติจะพักเดินโอ้ไอ้ยังบ่ฮู้ตึงแต่ตึงว่าโอ้ฝ่าห้องแต่ว่า เดินมาจนถึงอัน40นะ11 นาฬิกา40นาทีเหลือแห่ม20นาทีจะหมดเวลาเพลนสักก็จับพอดีไปเจอเสร้านอันไก่ย่างวิเชียรบุรีก็เลยไปสั่งส้มตำครับไก่ย่างพาก็เปี้ยมุดสตาเจ้าอันเข้าไปหันก็ไปสั่งอันส้มตำกับไก่ย่างมากำลังนั่งฉันอยู่อันกะว่ากำลังจะฉันยอมคนหนึ่งแต่นั่งคนละโต๊ะกันเนาะเป็นกันลุกมาเป็นคนยิบมาถวายนะอันเป็นในในว่าเป็นขอถวายเอตนาเป็นยิบมาประเคนอาตมาก็ประเคนหับประเคนเปิ่นแล้วก็นั่งฉันไปนั่งฉันไปทีนี้อันส้มตำมันเผ็ดแก่ลงไปสะท้าฉันไม่ได้มันเผ็ดแก่ก็เลยเอาส้มตำไปให้คุณโยมแล้วก็ฉันเข้าด้วยความที่มันอิดมันเหนื่อยลงไปฉันได้น้อยๆเนี่ยสะท้าเปิ่นเอาข้าวห่อแปบๆมาห่อก็กินข้าวห่อแปบๆเปิ่นนะเนาะก็เสียงข้าวพอดีก็ไก่ก็เหลือจะนักกับอันส้มตำเนาะส้มตำมันเผ็ดแก่ก่อนเลยเอาไปเอาหื้อกับโยมติอยู่แห่มโต๊ะหนึ่งเนาะหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมเปิ่นก็มาหาท่านอาจารย์ครับผมขอเป็นเจ้าภาพเนาะอีวะขอเป็นเจ้าภาพเปิ่นอู้เป็นนั่นภาษาไทยเพราะเปิ่นเป็นคนอีสานจ้ะ
ผมขออนุญาตเป็นเจ้าภาพและอาจารย์ก็เลยฮือเสียงฮือพรต้นไปอันนี้ก็แทนที่จะได้เสียงต่างกล่อมได้เสียงเนาะก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งในการที่เดินทุดงครั้งนี้ตอนนี้ฝนตกแล้วเนอะจะทายญาติโยมฝนตกนี่เสียงฝนอาจจะดังแข่งกับเสียงฝนเนาะ19:31 น.เสียงฝนอาจจะดังโดยเสียงฝนอาจจะบ่ได้ยินดีหลังจากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงสถานที่พักแห่งนี้ได้หันนั่นฟองเมนก่อนจะรับหันฟองเมนว่าโอ้อันแถวนี้มีเมนโลอีกเนาะก็เลยได้เข้ามาเพื่อจะพักเข้ามามาดูสถานที่แล้วก็โอ้อันมีศาลามีอาคารอย่างที่ปลอดภัยอยู่ก็จึงได้เข้ามาพักที่นี่เนาะบัดนี้ขออนุญาตไปเข้ามาก็มันมีไฟอยู่นะสถานที่คนก็มีไฟมีอย่างพร้อมนะมีไฟมีอะไรอย่างพร้อมก็เลยเข้ามาแล้วก็เพี้ยวพัดกวาดก็รอที่จะจัดรายการนะในเวลาก่อนหน้าจัดรายการที่จะทาได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ฝนตกแล้วเนอะถ้าเรื่องซึ่งสร้างมาถ้ามันนักหนาก็ปิดก่อนเนาะจะทาเจออาละวันนี้ก็ได้อันได้โทรศัพท์หากันเนาะเพราะมันอันฝนตกเสียงดังทะลึ่งตึงตั้งนี่นะป้าจะพาอย่างไรหมอลึ่งตึงตั้งอย่างไรหมอหูละถ้ามันถ้าป้าฝนรบกวนนักสัญญาณมันลุดไปอย่างไรสถานก็ถือว่าเพราะเหตุขัดข้องทางเทคนิคเนาะโอ้เดี๋ยวกอดปัดลมฝนตกเยอะฝนตกก็ชุ่มเย็นหน่อยละก็วันนี้เนาะนอนคงจะนอนสบายกว่าทุกคืนทุกคืนนี่นอนร้อนอยู่จะตายฝนตกฝนนี้ละฝนตกฝนตกฟังเสียงฝนไปด้วยกันฟังเสียงฝนไปด้วยกันยังมีเวลาสนทนาธรรมนิดหน่อยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอนำธรรมะมาฝากสัทธาคนเฮาสัทธาญาติโยมบอกว่าเฮาจะทำกิจการทางอายะต่างๆคุณธรรมที่จะขาดเสียบ่ได้นั่นก็คือความภาคเพียรความอดทนความอดกลั้นความภาคเพียรในการที่จะทำกิจการงานทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่จะถึงความภาคเพียรนี้เราจะต้องมีความฮักในสิ่งที่เราทำก่อนนี่หลายๆคนถามมาจะมาว่าโอ้ห้อนจะตายห้อนอย่างนี้ไปเดินอยู่กะทำไมถึงจะต้องเดินมันมีวิธีการต่างๆหลายๆอย่างที่จะแต่หาเงินช่วยโรงเรียนนั้นมันก็มีวิธีการต่างๆอยู่ลุกยังบอกอู้ออกอากาศเอาย้ำทำกิจกรรมอย่างอื่นเอาย้ำเหมือนจัดผ้าป่าย้ำไปเนี่ยอย่างอื่นเอาอาตมาก็เลยตอบคนทั้งหลายที่ควรถามอย่างนั้นว่าโครงการนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าจะทำโครงการนี้ไปเรื่อยๆทุกปีก็คือการเดินทุกดวงของอาตมานี่ก็ตั้งใจว่าจะเดินทุกปีจนมดแห้งจนมดแห้งจนว่าตัวเข้ามามีแห้งอันนี้เป็นความตั้งใจหรือว่าความชอบส่วนตัวเนาะชอบที่จะเดินทุดงแล้วก็หาเรื่องว่าเดินแล้วมันต้องสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการเดินให้ได้สร้างประโยชน์ในการเดินให้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาทุกปีที่อาตมาทำกิจกรรมประสบความสำเร็จก็คิดว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าเรามีความตั้งใจในการทำโครงการนี้โดยการเดินทุดงเนาะศรัทธาญาติโยมที่รู้จักอาตมาก็รู้จักเนื่องจากว่าอาตมาได้เดินทุดงธรรมยาตานั่นเองถ้าบ่ได้เดินทุดงธรรมยาตาก็คงไม่ฝ่ายรู้จักเมื่อเขาเริ่มต้นด้วยการเดินทุดงแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าจะทำโครงการนี้ต่อเนื่องไปถึงแม้ว่าโรงเรียนที่อาตมาช่วยเหลืออยู่นั้นจะบ่มีอยู่แล้วสมมติว่าโรงเรียนฝนยุบไปแล้วนี่นะ
ก็สามารถจะช่วยเหลือได้แถมแล้วอาตมาก็ยังจะทำโครงการนี้ต่อไปจะเป็นธรรมะญาตาเพื่ออะไรอย่างก่อนแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานั่นแหละก็มีหลายๆโรงเรียนที่เป็นความมีปัญหาแบบนี้นะฝนตกลงมาถ้าจะเย็นเจ้าเย็นอยู่แต่เสียงดังตอนนี้เนาะจะทายาทโยมก็ได้ยินผ่องได้ยินผ่องเป็นยังไงฝนมันตกเนาะอย่าได้วันห้ามมันต่อไปได้ถ้าบ่าได้มาพักอยู่ในอาคารที่มันหลังใหญ่อย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันวันนี้นะพืชไว้แล้วว่ายังไร้ฝนที่ตกแน่ก็หันสภาพอากาศโดยทั่วไปแล้วมันต้องตกแน่นอนแต่เลยอันใกล้เข้ามาหาที่พักที่มันปลอดภัยอันนี้คือว่าปลอดภัยนะครับแต่ตั้งหลังนี้ก็มันเป็นอาคารที่ปลอดภัยสุดก็ได้นะลมถึงจะลมนักมันก็ปลอดภัยอยู่วันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยสบายดีนอนในเมื่อเขามีความหักในสิ่งใดก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นสำคัญก็คือต้องมีความชอบความรักเป็นสิ่งแรกอาตมานี่มันเป็นคนที่น้องเป็นคนที่ชอบที่จะทำงานเพื่อสังคมถ้าสมัยนี้เป็นว่าจิตอาสาถ้าจิตอาสานี่บอกกั้นไห้กันแล้วกันนะเป็นทำงานเพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อชุมชนเพื่อสังคมนี่อาตมาทำมาตลอดตอนเป็นฆราวาสก็ทำพอมาเป็นผู้เจ้ามาเป็นผู้เจ้านี้ก็ตั้งใจว่าชีวิตของการเป็นผู้เจ้านี้จะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้นักที่สุดมีความรักมีความชอบมีความพอใจที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจนะต้องการทุกอย่างก็ต้องใช้ความภาคเพียรใช้ความอดทนอย่างโครงการนี้ศรัทธาญาติโยมเดินระยะทางประมาณน่าจะประมาณ900 กว่ากิโลกว่าจะไปถึงที่พระธาตุดอยสุเทพถ้ามันมาได้เดินเป็นเส้นตรงไปเลยอย่างเดียวนะมันมีเส้นทางที่เขาจะต้องเดินวกไปวกมาก่อนนี้มันจะไปเยี่ยมโยมอันนี้ก็จะไปเยี่ยมโยมวันที่นี้นะที่หนองหานที่หนองหานก็จะไปเยี่ยมโยมตอนนี้บอกว่าจะท้าได้ยินเสียงก่อนถ้าได้ยินเสียงฝนด้วยนะครับได้ยินเสียงฝนก่อนได้ยินเสียงฝนเป็นนักกาศาสนาฝนตกนักขนานนะตอนนี้นะฟังจากเสียงฝนกันบนก็คงจะหู้เนาะวันพรุ่งนี้ได้นัดหมายจะไปพบปะกับศรัทธาญาติโยมที่อันวัดโพชัยเนาะตำบลพังงูอำเภอหนองหานได้ยินอยู่เจ้าหนักคุณโยมทิติการรอดขยันขอบคุณเนอะโยมทิติการอันจะไปหาคุณโยมแม่ออนเนาะแม่ออนหรือว่าแม่อมรซึ่งเป็นผู้นำบุญของงานตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโยมแม่เปิ้ลนิมนต์คือไปแวะที่บ้านเปิ้ลในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะไปถึงพุ่นตอนค่ำพุ่นละเพราะว่าจะมาเช็คดูระยะทางที่จะไปถึงบ้านเปิ้ลนี้ประมาณเกือบ30 กิโลสถานจากนี้ไปนะประมาณเกือบ30 กิโลเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะเดินแต่เจ้าแล้วก็จะทำเวลาเพื่อจะให้ไปกันค่ำที่บ้านเพื่อนเลยเนาะเพื่อนก็ติดตามตลอดนะติดตามถามว่าอาจารย์ถึงไหนแล้วตัวลูกถึงไหนแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะไปซึ่งมีญาติธรรมญาติโยมที่รู้จักกันนัดหมายกันไว้แล้วประมาณ10 กว่าคนนะที่เพื่อนอยากจะให้ไปแวะที่บ้านพังงูเนาะบ้านพังงูวัดโพชัยตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันพรุ่งนี้วันนี้นี่ก็มาถึงที่นี่เดินทางได้22-23 กิโลเหมือนกันใช่ไหมครับ22-23 กิโลบัดถึง25ยังไม่ถึง25กำเสือกครั้งนี้นะ
อย่างไรก็ตามเนาะจะทายาทโยมถ้าเขามีความอดทนมีความภาคเพียรสุดท้ายมันก็จะต้องถึงเป้าหมายในที่สุดพอเวลาก่อน19:40 น.เนาะฝากเห็มงานหนึ่งสถาญาติโยมเป็นงานฝนตกหนักเจ้าฝนตกหนักเนอะโยมเนาะฝนตกหนักแล้วก็คืนนี้จะเย็นสบายจะได้นอนห่มผ้ากันบ่ได้ห่มผ้ากันเพราะเดี๋ยวจะซักกันจะเอาจีวรซักอยู่ซักจีวรซักสบงจีวรซักผ้าอันซักก้อนอันมันเหม็นเหม็นตัวเก่าวันนี้ก่อนนอนอากาศเย็นก็นอนหนาวสักคืนแล้วเนาะมาได้ห่มผ้าแล้ววันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะฝากงานสำรับของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินวันเกิดหลวงปู่วันที่19เนาะญาติโยมทั้งหลายเจริญพรแม่ได้ยินอยู่เนาะอ๋อเจ้าได้ยินอยู่อีแม่ดีขึ้นหรือยังดีแล้วค่ะแม่ร้อนแล้วก็ไปถึงท่าถึงเจ้าวันที่ได้ทำบุญอย่างมากขอให้รวยได้เยอะทุกที่ลาวอ่ะเจ้าไปขวาให้เจนไปกังวลให้เจนอีแม่จากวนล่ำไปสุขภาพแย่ๆเจ้าขอบคุณไอ้แม่นะเจ้าสถาญาติโยมวันนี้คงได้นอนเย็นๆจะคืนนอนสบายจะคืนเนาะแต่ที่แรกเตรียมพัดลมไว้จะเปิดพัดลมนะมาได้เปิดแล้ววันนี้เนี่ยอ้าวสัทธาไผ่จะโทรมาอ้าวเปิดสายกันแล้วกันเสียงมันดัง0980052515เนอะ0980052515ญาติโยมจะไปโทรมาเบอร์นั่นแม่บัวเย็นลึกอ่ะไปโทรมาเบอร์นั่นน่ะญาติโยมห้ามโทรเบอร์นั่นเจริญพรแม่เบอร์ใหม่นี่ค่ะจะไปโทรเบอร์นั้นเด้อเบอร์080ห้ามโทรโอ้จบข่าวแม่จะไล่งั้นไม่มี02แต่บอส01แต่บอส05เจ้าเจ้าแม่สองคนนะเจ้าทำไปมาจะโอนเงินไปเลยเจ้าแม่เจ้าสาธุจ้าสัทธาญาติโยมติดโทรมาเบอร์0808844173เนี่ยปิดโทรศัพท์เลยเบอร์นั้นบ่อนุญาตให้โทรเด้อเพราะว่าอาตมาใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นไลฟ์สดอยู่เนอะบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วรอบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าห้ามโทรเบอร์นั้นรอเจริญพรแม่อ้อยทำนามัสการเจ้าทุกขนาดแต่ผมใจดอกเจ้าทุกขนาดแม่ก็จำได้ยินเสียงเนี่ยเดี๋ยวจะนั่งก็ไปนมาพี่กันหรอกผมเนี่ยท่านนะเจ้าแม่แม่บ้านเบนจันต้าวงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วโลบอกอ่ะเป็นช่วยประจันง่าอันนี้มือเกาดีทันนั่นน่ะลายรู้แล้วไอ้แม่นี่ถ้าขอโทรมามันจะซัดจ่ายจะซัดแม่ช่วยด้วยจังละมือจังบุญเนี่ยเจ้าแม่เจ้าแม่เจริญพรเจ้าแม่เจ้าฝนตกเนาะเจ้าแม่เจ้าแม่แม่ได้ยินสัตว์ตัวไหนนะป้าได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่เนาะเจ้าได้ยินเสียงฝนด้วยกันได้ยินเสียงฝนแล้วเหรอโอเค
ก็เข้าห้องเริ่มเข้าห้องเริ่มบ่นกันใหม่จะบ่นกันใหม่ก็ว่าแม่กูได้ยินดีค่ะอยู่ห้องใจดีเลยอ่ะครับไม่เป็นกำลังใจเด้อสาธุแม่สาธุแม่ชายอยากยอมบัตรเทศโพ080-098-005-2515 098-005-2515 080ห้ามโทรเอแม่วันนั้นสัญญาณเขาใจโทรศัพท์เครื่องนั้นไร้สดอยู่แม่ซุปแก้วศิลาพรสีเตี้ยจดไหมอ่ะแม่098-005-2515เนอะเจริญพรแม่เช้าจะรู้สึกขับเจ้าค่ะฝนตกเยอะแหละอ๋อเยอะก้าโอ้ดังขนกระดกฝนกระดังฝนกระดังเช้าโอ้แม่เป็นกำลังใจให้ลูกเช้าทำไปทำบุญเช้าวันนี้จะอาบน้ำฝนใช่กันก่อนเช้าดีเลยเจ้าหนาวใช่ไหมเจ้าเจริญพรเจ้าจางเจ้าโอ้ฝ้าห้องกระลึ่งแล้วจันล่ะเจ้าเออตายยังไงจะหอมนี่นะกับไฟเขามาหอมกันอยู่บ้านบ้านพ่อที่โบกก่อนพ่อปลาบอกกับไฟนี่เดี๋ยวจะเอาบัญชีของนั้นมัจะรอเดี๋ยวโอไป 2-3 วันก็เอาบัญชีของมัจะรอโอนเข้ามัจะรอไปก่อนเลยน่ะจะให้จะหอมของอะไรเด้อเจ้าได้ๆกับไฟได้เลยบัญชีหน่อยวันไหนหมู่น่ะวันนี้เนี่ยไม่ส่วนมนต์ส่วนมนต์ละกันนี่เจ้าแม่เออโอเคเด้อเป็นความใจนะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าเจริญพรนิสัยใสแม่สุดแก้วศิลาพรสีเตี้ยจดเบอร์ใหม่เข้าสถานศูนย์แปด098-005-2515โยมแม่สุดแก้วสุดแก้วศิลาพร098-005-2515โทรเข้าเบอร์นี้แม่098-005-2515เบอร์ที่แม่โทรเข้านั้นเขาใจโทรศัพท์ไลฟ์สดอยู่ออกอากาศด้วยเครื่องนั้นเนอะถ้าแม่โทรมาเครื่องนั้นมันตัดสัญญาณนะมันจะลุดตัดติดๆอ่ะ098-005-2515โทรมาเบอร์นี้เอาอีกแม่098-005-2515 098-005-2515เนี่ยอ้าวจะทายญาติโยมท่านเปลี่ยนเบอร์กับท่านหันเนาะถ้าแบบเปลี่ยนเบอร์เอาเบอร์อันนั้นเอาเครื่องนั้นอันไล่ตดมันก็บ่ได้แห่เหมาะอีน่ะมันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะจำเป็นต้องเปลี่ยนคนที่เปิ่นโทรมาเบอร์เก่าเปิ่นมีเบอร์เดียวเนาะมันก็เลยลำบากน่ะ098-005-2515เนี่ยอ้าวแต่ทายาทยอมฝนก็ตกติ๊กๆแล้วนะฝนตกนักเนี่ยนักดิ่มดีน้ำจะท่วมหมูนี่เจริญพรโยมแม่อมรวันเล้ากุลโยมวิไลพันธ์อภิชัยท่านสานิษฐ์หนูนุ่มนะสาธุครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมชาติธรรมมนศิริธรรมมนศิริอาจารย์สมชาติไม่เอวหาจิมโลอาจารย์สมชาติไม่เอวอัน
ฝนตกความได้ยินอย่างนี้จะเจ็บคอแล้วนี่เอ็กไซอันเอ็กไซโทรศัพท์แข่งครับฝนเนาะโอ้ตกจัดนักเหมือนกันเลยวันนี้นะรับฟังอยู่เนาะโยมแม่หายดีขึ้นแล้วก็ผ่าตัดแล้วดีขึ้นเนาะโยมแม่อมนวันเล้าคุณบาสบายวันนั้นก็คือครอบครัวที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านไปเยี่ยมนะโยมแม่อมนวันเล้าคุณเป็นโควิดก็กลายเป็นไปติดไปลามสุขภาพเรื่องอื่นก็เป็นตาดีดูแต่ตอนนี้ฟื้นละดีขึ้นละอาสาทา0980052515ให้จดสันละ09800852150980052515เนอะเป็นเบอร์ที่จะให้โทรสำหรับวันนี้นะเจริญปอนนาจลาแม่วินเจ้าไม่แสบค่ะแสบเจ้าฝนตกเลยแม่กะฝนตกก็จำได้ยินอย่างนี้แม่ฝนตกเกิดคิดเลยอะก็เป็นยังอยู่จนจบก่อนแหละเสียงเสร็จหมดเสียงได้ยินอยู่ล่ะได้ยินอยู่ก็ดีอยู่นะครับเป็นอุปสรรคค่าผ้าห้องผ้าผ่าก็จะยังอยู่แต่ว่าเงียบๆเนาะ0980052515ถูกต้องเนาะโทรมาตอนนี้อ้าวสตาอย่ายอมกดตักทางคุณเจ้าขอบคุณนี่แม่นะบุญหักษาที่จะไปกินแกงพักละเจริญปอนเจ้าอยากไปชาแล้วท่านทำไมฮะฝนตกแดดตกแบบเต้ฝนตกขนาดโยมแม่เฮ้ยตะละละละก็ไม่ได้ยินเสียงทั้งบ้านนะโอ้ฝนแน่ย่อยแน่หลวงไม่ย่อมมาตกจังนั่นน่ะหลับตื่นเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้มันไปเดี๋ยวจะบอกให้มันเจ้าได้ขอทางโทรศัพท์เด้อเจ้าโยมอยู่ได้เจ้าเจ้าโยมแม่ขอบคุณนี่แม่เน้อเจ้าโอ้เป็นดีนดูโฮมเมดจะแน่จะเอาไปชักหน่อยนะปวดใช่ยังไม่ได้ชักต้นเดียวนี่แม่เดี๋ยวจัดรายการแล้วชักพาก่อนเอาไว้โฮมโดยพ่อแกมันหนาวเจ้าไว้แสนเด้อสัตว์ตู้แม่เจริญปอน5185ฮัลโหลมาได้ยินเสียงนะอู้ดังๆได้ยินเสียงได้ยินแล้วหูนะต้องอู้ดังๆเนอะมันแข่งกับเสียงฝนอ่ะอู้ยังไงลงมาแข่งฮะเอ้าเขาไม่ได้ยินอีแม่แม่แกลำปางเนี่ยเจ้าแม่ต้นจะรักกันน้ำมาแล้วเดี๋ยวมาได้ยินเสียงแม่มาได้โกยเตี้ยเนอะโกยเตี้ยเดียวยะโอ้วันนี้วันแรกกำลังโกยเตี้ยเดียวยะกะเอ้ยเจ้าอ๋อสาธุเนอะอยู่ไหนก็หลวงพ่อเขาอยู่อันเพ่แม่อุดรธานีแล้วเนอะอุดรธานีแล้วก็ที่ไหนทำไมอุดรธานีก็ขอนแก่นกันขอนแก่นแม่ลูกหลานนี่แม่อยู่พุ่นเนอะอ๋อดีกะอยู่บ้านยังมันอยู่บ้านเนี่ยวงไหนแม่ก็บอกได้ให้ยืมมันจะมันจะชอบเงาเจ้าอีแม่ขอบคุณอีแม่เด้อวันหลังก็โทรมาแฮมเนอะเจ้าจัดตู้ขอบคุณขอบคุณอ้าวจังใดเอ่ยอันนี้อ้าวฮัลโหล
เออฝนตกอีแบบเลยโอ้ฟังอยากขนาดอ้าวศรัทธาญาติยอมฝนมันตกเนอะแม่สมบูรณ์เออตะกี้ไผแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองอีแม่ตะกี้ฮับอันอีแม่บ่ได้ยินดีจะกำเนอะอ้าวศรัทธาญาติยอมฝนมันตกนักเสียงมันดังเนาะเสียงทั้งบ้านเปิ่นอู้อาตมาได้ยินบ่ชัดเนาะได้ยินบ่ชัดเลยหือหานะขอสุมาอภัยจิตสายสุดท้ายแม่สมบูรณ์โชคดีแม่หันที่ฝนตกแม่หน้าดิผัวเหงาข้าวลงลงเจ้าแม่เนาะขอข้าวคาแต่อย่างนะเขาเปิดเขาแล้วครับหลายอย่างเนาะจบนี้นะลูกนะเจ้าไปรับดื้อขึ้นเห็นนะผัวเจ้าไปใส่บ้านคนก่อนมามีบ้านคนเห็นนี่ไหมกระตุ้นนะแม่เนาะเวลาหมดเวลาแล้วอ้าวจะทายยอมย้ายพรเปิ้นบอกเงินโทษตั้งหนึ่งเออลายลุกอ้าวลารายการจะทายอยู่ดีมีชุกอายุมันก่อนยินเนาะความมารักเพลินคุณยอมรับชัยชนะจากเธอเนอะ